Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News กลุ่มราษฎรเปิดรับอาสาสมัครตาใสตั้งจุดลงมติประชาชนโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คู่ขนานสภาเพื่อแสดงเสียงจากภาคประชาชนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับทราบผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มราษฎรได้เปิดรับอาสาสมัครตาใสตั้งจุดลงมติประชาชนเพื่อให้มีจุดโหวตกระจายทั่วถึงผู้สนใจมากที่สุดสำหรับการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจประยุทธ์โดยประชาชนโดยระบุว่าอยากเชิญชวนผู้สนใจมีความพร้อมและเชื่อมั่นในเสียงประชาชนร่วมเป็นอาสาสมัครเปิดจุดโหวตซึ่งขณะนี้มีจุดโหวตแล้วทั้งหมด6ภาค24จังหวัด50จุดโหวตจึงมาขอร่วมกันเติมเต็มพื้นที่ด้วยกันสำหรับวัตถุประสงค์คือเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความเห็นว่าตัวเองนั้นไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและเพื่อแสดงเสียงจากภาคประชาชนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงมติของตนเองโดยอาสาสมัครต้องเป็นตัวแทนตั้งจุดลงมติในวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมนี้ใช้สถานที่ตัวเองหรือพื้นที่สาธารณะหรือตลาดหรือที่ใดก็ได้ที่เห็นว่าน่าสนใจช่วงเวลาการโหวตแล้วแต่อาสาสมัครกำหนดจะเปิด2ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงเช้าสายหรือดึกขอเป็นเพียงแค่ไม่เกินเที่ยงคืนหรือ0นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมจากนั้นแจ้งยอดจำนวนผู้ลงทะเบียนโหวตทั้งหมดผ่านฟอร์มที่เราเตรียมให้เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติส่งกล่องโหวตและใบลงทะเบียนมาให้ทีมกลางวิธี1ส่งไปรษณีย์แนะนำให้ส่งวันจันทร์ที่18กรกฎาคมเพื่อให้มาถึงทันการนับโหวตที่จะมีขึ้นในวันที่22กรกฎาคมและวิธีที่2ส่งด้วยตัวเองมาส่งได้ที่สภาตั้งแต่คืนวันอังคารที่19กรกฎาคมจนถึงคืนวันที่21กรกฎาคมหากสนใจร่วมเป็นอาสาสมัครเปิดจุดลงมติสามารถเข้ากรุ๊ปไลน์หลักของกลุ่มราษฎรได้เพื่อเข้าไปกรอกรายละเอียดสถานที่เวลาที่จะตั้งจุดเพื่อให้ง่ายต่อการประสานโดยสามารถทักแอดมินได้ตลอดเวลาถามได้ทุกเรื่องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ